ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงแรกของรายการเรามีสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟหมอลำหนุ่มมาแรงอย่างวัดศิวดลขวัญใจแม่ฮักมาแรงไอดอลพระเอกหมอลำยืน17ปีของสาวน้อยเพชรปั้นแพงโดยคิวโชว์เต็มยาวถึงปีหน้าพร้อมปล่อยเพลงใหม่สุดม่วนกั้นน้ำตาออกมาเต้ยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอลำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอลำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงการสาวน้อยเพชรปั้นแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามารู้จักตัวตนที่แท้จริงของวัดศิวดลกันครับมันทรมันซึมมันเศร้ามันทรมันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสิเตยหาวดองๆเปลี่ยนมาโศกกันยันว่าแชทน้องแชทน้องก็แชทน้อง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 ก็แชทน้องแชทน้องสมิ้นหายไปทั่วคิงถูกเททิ้งหนีไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเต้ยนะครับคำร้องโดยอาจารย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระเอกหมอลำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปร้องไปรำไปเต้ยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเต้ยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเต้ยเพื่อFC หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ครับซิงเกิลน่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปีเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าเพลงผ่าแดงนางไอถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้ำตาออกมาเต้ยยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะ 200,000 กว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับหน้าเวทีม่วน ยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนายเอนะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวดลนะครับอยากให้เพลงกั้นน้ำตาออกมาเต้ยอยู่ในใจของพี่น้อง FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอกหมอลำหรือหมอลำหลายๆคณะเอาไปเต้ยประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับติดตามได้ที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักลาวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลิน Official หรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน Official แล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับติดตามวัดศิวดลได้ทุกช่องทางเลยครับรับรองไม่ผิดหวังในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ร่วมเปิดตัวรายการหอมแผ่นดินประถมบทครั้งใหม่ที่จะมาถอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรผ่านเรื่องราวของเกษตรกร12คนในคอนเซปต์หอมแผ่นดิน The Playbook 12บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตรเพื่อเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยในการยกระดับสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดโลกควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการเพลงหอมที่ขับร้องโดยปืนใหญ่ชัดวราวรรณทิพย์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากตู่ภพธรและเบญจราชิตณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครครับหลังจากผ่านไป10ปีนะครับที่ทางธกส.ได้มีรายการหอมแผ่นดินซีซั่นแรกนะครับครั้งนี้ก็เราก็กลับขึ้นมาชุบชีวิตนะครับให้รายการหอมแผ่นดินเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการนำภาคการเกษตรเนี่ยเอามาให้ทางพี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับว่าในมิติของการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการผลิตอยู่อย่างเดียวนะครับเรามีมิติของการ added value แล้วก็ดีไซน์ต่างๆในการที่จะทำให้เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ในภาคการเกษตรเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรรายย่อยนะครับเราสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวเพลงนะครับทั้งเพลงหอมแผ่นดินเดิมที่ arrange ใหม่นะครับแล้วก็เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นชื่อเพลงหอมนะครับซึ่งร้องโดยจางคนปืนใหญ่นะครับความที่ทางธกส.เราเนี่ยเป็นแกนกลางการเกษตรหรือว่า essence of agriculture แต่ว่าสิ่งที่เราต้องอยากต้องการให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับรู้คือว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันมีอีกหลายมิตินะครับมีเสน่ห์ในเรื่องของ
การทำให้ของที่พื้นๆเนี่ยดูมีมูลค่าสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเราแหละในเรื่องของภาคการเกษตรดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นความสำคัญนะครับเห็นความเซ็กซี่เห็นความมีคุณค่าของภาคการเกษตรเราเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีแล้วก็เร็วมากขึ้นก็เป็นรายการนะครับที่ทางทกสตั้งใจนะครับนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่10ปีผ่านไปก็เป็นการปรับนะครับให้เข้ากับบริบทปัจจุบันการทำธุรกิจการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้สมัยใหม่แต่ที่สำคัญเนี่ยความเป็นแกนการกลางเกษตรของทกสยังคงอยู่นะครับแล้วก็เราจะเดินเคียงคู่ไปกับเกษตรกรในการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยครับตอนนี้เอาจริงผมว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะแหละที่ผมเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยคิดเรื่องของการทำเกษตรกรรมมาก่อน ก็สนใจอยากรู้โดยเฉพาะความเซ็กซี่ของ ของการผลิต ของการผลิตนี่มันเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามเอาเองได้ครับต้องไปติดตามเอาเองในรายการครับผมก็สำหรับเพลงหอมนะครับก็เป็นเพลงที่เราทำขึ้นมาใหม่เพื่อเหมือน revitalize รายการของแผ่นดินนี้ขึ้นมากลับมาปัดฝุ่นนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีการลิงก์กลับไปถึงความเป็นตัวตนของแผ่นดินเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่มันมีความเกี่ยวโยงกันแม้มันจะพัฒนาไปตามยุคสมัยนะครับผมก็เชื่อจริงๆว่าในตัวเพลงนี้มันสื่อให้เห็นถึงเกษตรในหลายๆมิตินะครับอย่างที่ท่านได้พูดไปมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรเล็กๆอยู่นู่นนี่นั่นมันสามารถกลายเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นกันได้กลายเป็นเกษตรที่เป็นยุคใหม่แล้วมันสามารถล้างภาพการเกษตรที่หลายๆคนอาจจะมองไม่ชัดสำหรับรายการหอมแผ่นดินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:20 นทางช่อง MCOT HD หมายเลข30และรับชมผ่านไลฟ์บน Facebook Page นาย MCOT ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานได้ไปกันที่นายสันติพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุครั้งที่3 The Third National Health Promotion and Elderly Care Innovation Conference 2023ขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพลังเครือข่ายชุมชน Driving the Health of the Elderly with the Power of CommunityNetwork พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับได้จัดงานวันสร้างเสริมพลังของผู้สูงอายุนะครับ เพราะว่าผู้สูงอายุนั้นนะครับเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศเรานะครับท่านเองได้มีความเสียสละเลี้ยงดูลูกหลานของพวกเราเนี่ยนะครับให้เจริญเติบใหญ่วันนี้นะครับจึงเป็นวันที่เราคำนึงถึงผู้สูงอายุนะครับก็จึงมามอบรางวัลทั้งผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นมีขวัญและกำลังใจนะครับในการที่จะอยู่ดูแลลูกหลานของเราต่อไปครับก็จริงๆแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยเราก็มีนโยบายนะครับมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในเรื่องที่จะสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายตลอดจนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับโดยให้นักวิชาการนั้นนะครับได้สร้างนวัตกรรมในการบริการดูแลผู้สูงอายุมาโดยตลอดนะครับซึ่งวันนี้เองก็ได้เห็นผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจนะครับในการที่จะอยู่ดูแลลูกหลานของพวกเรานั้นก็ถือว่าเป็นวันที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุครับรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุนะครับว่าในเรื่องของเบี้ยที่จะดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเนี่ยมาโดยตลอดช่วงอายุของท่านโดยการเลี้ยงดูอบรมลูกหลานของพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จึงได้ทุ่มงบประมาณลงมาดูแลเบี้ยผู้สูงอายุก็ดีนะครับในการดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยเรานะครับก็ได้ตั้งใจดูแลวันนี้ก็เลยมาเปิดงานนะครับ
พื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้สูงอายุทั่วประเทศครับไปต่อกันที่กลุ่มบริษัทพัทยาผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจัดงานอะพลาสติกบียอนเดอะฮอริซอนเอ็กซ์คลูซีฟคาร์ไนท์เปิดตัวสายการบินพัทยาแอร์เวย์สำหรับให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศสอดรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกและอีคอมเมิร์ซเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคปกติเราจัดงานอยู่ประจำนะฮะแต่ปีนี้จะพิเศษกว่าก่อนมาเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จัดเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยได้คุยด้วยได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับเราก็เอาลูกค้าของเราทั้งหมดเนี่ยมาพบปะนะครับพูดคุยกันแล้วคุยกันในเชิงของการพัฒนาธุรกิจต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการทำโลจิสติกนะครับและธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยที่ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มารวมกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้ธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เรามีในเรื่องของพัทยาเอเวชั่นเข้ามาก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเราและทำให้มีพัทยาแอร์เวย์ทุกวันนี้นะครับเราเลยทำให้ลูกค้าที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เราให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะพอสมควรเยอะมากนะครับเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยเราได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายๆเรื่องการพูดคุยกันการพบปะกันเป็นเรื่องสำคัญนะครับจริงๆแล้วลูกค้าเราทุกคนน่ารักทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ เราเปิดเนี่ยในส่วนแรกที่เราทำนะครับเปิดเป็นอินเตอร์นะครับเป็นเฟรเตอร์นะครับที่บินระหว่างกรุงเทพคือสุวรรณภูมินะครับไปเขมรนะครับไปเวียดนามไปลาวไปมาเลเซียนะครับแล้วก็พม่านะครับซึ่งพม่าเนี่ยถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็ทำแผนที่จะบินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นในเซาท์เอเชียทั้งหมดนะฮะที่เราดำเนินการบินเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยในปีหน้าเราเครื่องเราจะเข้ามาประมาณเดือนมีนาคมนะครับแล้วเราจะเริ่มบินประมาณเดือนออกัสซึ่งตอนนี้เราได้แอร์โอเปอเรติ้งไลเซนส์เรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการในเรื่องของ AOC และดำเนินการที่จะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเราจะเข้ามาช่วงเดือนมีนาคมกว่าจะแล้วเสร็จได้ AOC เนี่ยนะครับคือ Air Operating Certificate เนี่ยก็คงจะต้องเป็นประมาณเดือนสิงหากันยาซึ่งเราจะเริ่มบินเฟิร์สไฟท์ประมาณเดือนนั้นนะครับแล้วตอนนี้เราได้คุยกับทางพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเราหลายๆคนเนี่ยก็พร้อมให้การสนับสนุนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราทำธุรกิจทางด้านคาร์โก้หรือโลจิสติกส์เนี้ยมานานพอสมควรนะครับและลูกค้าจะรู้จักและเข้าใจเราดีก็ในส่วนของพัทยาแอร์เวย์เนี่ยนะฮะเราดำเนินธุรกิจต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเราอยากจะให้เป็นสายการบินโดยเป็นไทยแท้ๆนะครับซึ่ง เราก็ใช้ความมุ่งมั่นมานานพอสมควรครับอยากให้ธุรกิจด้านนี้มันเจริญเติบโตให้ลูกค้าเราทุกคนที่มาในงานนี้ช่วยกันสนับสนุนให้ดำเนินกิจการให้ก้าวหน้าตลอดไปนะครับโดยที่พวกเราเนี่ยจะพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงในด้านธุรกิจทางด้านการขนส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับเพื่อให้เกิดสมดุลและเกิดสร้างรายได้จริงๆนะครับในส่วนของสายการบินที่เป็นตัวแซนดี้คาร์โก้นะครับแบร์วูฟจัดงานเปิดตัวแบร์วูฟสเปซซอยพร้อมมิสสุขุมวิท39สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ใจกลางกรุงภายในงานมีดารานักแสดงเซเลบร่วมงานเพียบพร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากก้องสหรัฐครับเรียกว่าพอเข้ามาในสุขุมวิท39เนี่ยโผล่เข้ามาในซอยนี้มันเหมือนเข้ามาอีกเมืองนึงเลยนะ เข้ามาแล้วก็คือมีสวนให้เด็กเล่นหรือว่าจะพาสัตว์มาออกกำลังกายก็ได้นะครับ เป็นเพ็ทเฟรนลี่ด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารมีคาเฟ่มีร้านกาแฟเฮ้ย มันแบบอุ้ยอยู่ดีรถติดกันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เข้ามาในนี้มันมีพื้นที่ที่มันเป็นเหมือนธรรมชาติตรงนี้ เออหน้าพาลูกๆมาผมเนี่ยพาน้องๆอะไรมาเนี่ยมาเล่นเครื่องเล่นเป็นแบบเหมือนกับให้ลูกเล่นได้สนุกเลยก็จริงๆก็เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะครับที่อยู่ในใจกลางสุขุมวิทนะฮะซึ่งในสุขุมวิทในเมืองเนี่ยมันคงหาพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้างอะไรเงี้ยนี่คอนเซปต์เขาก็คือเหมือนเป็นสนามเล่นที่แบบเอาท์ดอร์แล้วก็พ่อแม่ก็สามารถจะมานั่งทานอาหารชิลนั่งกินดื่มได้มีลูกให้ลูกเล่นๆให้ลูกเล่นแล้วก็มีคนดูด้วยที่สำคัญคือมีพี่เลี้ยงคอยดูแทนพ่อแม่ขณะที่มาที่นี่ใช่ใช่ใช่พ่อแม่ก็นั่งทานได้ตามสบาย หนึ่งในนั้น โอเคต่อ ก็ดีครับเป็นถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นใจกลางเมืองใจกลางสุขุมวิทที่น่าสนใจคือมันก็จะหลีกหนีจากความจำเจที่ต้องพาลูกไปเล่นแ
ในห้างอ่ะโอ้ยหยาดชอบมากเลยค่ะเพราะว่าของหยาดเนี่ยลูกหยาด2ขวบใช่มั้ยคะแล้วก็ลูกหยาดอ่ะอยู่แต่แบบกับตึกกับอะไรที่อยู่แต่กับห้างค่ะอยากจะชอบพาไปอะไรที่เขาจะได้เจอแบบธรรมชาติแล้วอันนี้มันคือเหมือนแบบธรรมชาติใจกลางเมืองอะค่ะดีมากๆค่ะลูกชอบแล้วก็มาก็มีของเล่นแล้วก็มีตั้งแต่เด็กเล็กก็ได้เด็กโตก็ได้แล้วพ่อแม่คือนั่งชิลได้ด้วยชอบมากค่ะมาเป็นครอบครัวแล้วก็ทุกคนจะมีกิจกรรมของตัวเองที่สนุกทำอะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับวัยรุ่นก็เป็นที่แฮงเอาท์ได้เพราะมันเป็นโอเพนดอร์เป็นโอเพนข้างนอกด้วยนะคะก็ใครที่แบบเบื่อจากการที่แบบเอ้ยจะเข้าไปนั่งร้านที่แบบอินดอร์มาแฮงเอาท์แบบธรรมชาติมานั่งจิบไวน์แฮงเอาท์กันแบบยามรถติดหรืออะไรตรงนี้คือพื้นที่มันกว้างมากแล้วตอนนี้เนี่ยช่วงธันวาแล้วด้วยนะคะบรรยากาศมันดีด้วยอากาศเย็นๆก็มานั่งชิลเอาท์กันก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆวัยรุ่นก็มาได้นะคะถึงจะไม่มีลูกก็มาได้เหมือนกันค่ะจบไปแล้วสำหรับเทศกาลดนตรีช้าง Music Connection Presents Season of Love 2ครั้งที่13ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคม2566จากบ่ายวันเสาร์สู่เช้าวันอาทิตย์กว่า17ชั่วโมงท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบอันงดงามขนาดใหญ่กว่า20ไร่ของเวเนโตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่ผ่านมาต่างได้รับคำชมจากคนที่มาร่วมงานกว่า 25,000 คนถึงความยิ่งใหญ่ความสนุกความสุขที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางธรรมชาติอากาศหนาวสุดฟินและการจัดการที่ดีเยี่ยมจึงมั่นใจได้ว่า SOLS จะได้รับการยอมรับและประทับใจทุกครั้งจากแฟนๆชาว SOLS จนกลายเป็นเฟสติวัลที่อยู่ในใจทุกคนอย่างแน่นอนต้องขอบคุณครับสำหรับแฟนๆของงานเราครับแล้วก็พี่ๆศิลปินและค่ายเพลงพันธมิตรของเราครับในวันนี้ที่แบบมาร่วมเติมเต็มโมเมนต์ความสุขความสนุกในครั้งนี้ครับผมสำหรับความยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับในงานของเราเนี่ยครับมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นจากแฟนๆและเสียงเพลงของศิลปินในวันนี้ครับผมคงจะเป็นสำหรับอย่างช้างมิวสิกคอลเลคชันนะครับผมที่เป็นเครื่องดื่มตาช้างของเราครับที่เป็นผู้สนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่6ครับผมสำหรับซีซั่นของเราในครั้งนี้ครับผมสำหรับเทศกาลดีๆที่เป็นเสมือนปฏิทินประจำปีในภาคตะวันตกครับผมคือคนมันเยอะมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคือในฐานะศิลปินเราจะรู้สึกเสมอว่าเสียงเพลงของเราอ่ะส่งไปถึงเขาหรือเปล่าเพราะว่าคนมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆคือเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายมากแล้วก็หวังว่าทุกคนในงานจะแฮปปี้ครับครับครับผมยินดีมากๆแต่ว่าวันนี้นี่คือมาแล้วก็ไม่คิดว่าอากาศดีขนาดนี้นี่คือแบบนี่คือเพิ่งต้นเดือนธันวาคมเท่านั้นเองแล้วอากาศดีแล้วรู้สึกว่าคนก็เอนจอยกับเสียงเพลงไปด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากครับงานคนเยอะสนุกแน่นอนครับก็สำหรับปีหน้าครับอยากให้รอติดตามครับในช่องทาง Facebook ครับ Season of Love Song ครับมีสิ่งดีๆและอะไรที่รอเซอร์ไพรส์ทุกคนสำหรับแฟนๆเองครับรวมทั้งแบบซิงเกิลพิเศษต่างๆครับอยากให้ติดตามครับขอบคุณก่อนไปต่อกันที่นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปยังโรงงานน้ำตาลเอราวัณเราได้เล็งเห็นปัญหาต่างๆและได้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเริ่มจากการเสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 อนุมัติโครงการดังกล่าวทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดหนองบัวลำพูที่ทราบข่าวรวมตัวกันเดินทางมารอพบคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีกำหนดการมาดูงานที่โรงงานน้ำตาลเอราวัณโดยชาวไร่อ้อยได้กล่าวขอบคุณที่ได้รับของขวัญปีใหม่ได้รับเงินสนับสนุนอ้อยสดตันละ120บาทรวมๆแล้วได้เงินเป็นหมื่นที่สร้างรายได้เป็นเงินหลักหมื่นต่อครอบครัวและหวังว่าจะมีของขวัญแบบนี้ให้ทุกๆปีเพราะจากการอนุมัติโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 รายมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ล้านบาทขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีของขวัญของคนปีใหม่120บาท120บาทดูแล้ว120บาทแต่รวมตันอ้อยแล้วชาวไร่ได้เป็นหมื่นๆต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับชาวไร่ได้หวังว่าท่านรัฐมนตรีคงจะมีของขวัญปีใหม่ให้ชาวไร่ทุกๆปีแล้วชาวไร่ก็จะมีของขวัญปีใหม่แล้วตัดอ้อยสดครับลดมลพิษ PM 2.5
ขอบคุณครับปิดท้ายกันที่การจัดฉลองใหญ่ส่งท้ายปีกับงาน Happy New Year เลินรถ2024งานเลี้ยงปีใหม่มอบโบนัสและแจกรางวัลให้ตัวแทนเลินรถมากมายภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสุดเหวี่ยงครับมอบโบนัสให้กับตัวแทนนะคะที่อยู่กับเลินรถมาตลอดระยะเวลา4ปีนะคะก็คือเป็นเขาเรียกไงนะคะก็คือแบบว่าเป็นรางวัลพิเศษนะคะให้กับคนที่ขยันที่อยู่กับเรามาค่ะแล้วก็เป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะติมลอลิงค่ะเลอโรสรางวัลปีนี้เยอะมากนะคะก็ว่าจะเป็นเงินสดแล้วก็ทองคำแท่งแล้วก็ไอโฟนค่ะปีนี้ยอดขายนะคะอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านบาทค่ะทั้งปีใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยใช่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยนะคะ680กว่าล้านบาทค่ะต้องขอบคุณแม่นะคะที่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าปีนี้นะคะเลอรถก็ตามที่ได้เห็นข่าวนะคะเราจะมีมรสุมช่วงต้นปีแต่ว่าตัวแทนก็ยังจับมือกันเหนียวแน่นแล้วก็ยังมาได้ขนาดนี้ใช่ค่ะต้องอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าเราพยายามแบบรักษาคุณภาพนะคะรักษาคุณภาพแล้วก็คือมั่นใจมากว่าไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแน่นอนสินค้าใหม่ของเรามีปล่อยมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราปล่อยตัวก๋วยจั๊บยวนออกมานะคะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาแล้วค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าสินค้าของเลอรถค่ะเราได้เครื่องหมายฮาลาลแล้วนะคะเราก็เลยเจาะตลาดกลุ่มมุสลิมใช่ค่ะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราก็ส่งออกตะวันออกกลางด้วยใช่ค่ะต้องฝากถึงผลิตภัณฑ์ของเลอรถด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสินค้าของเรานะคะคือถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มาได้ขนาดนี้นะคะคือไอฟ้าคำว่าแบบสินค้ากระแสมาแล้วนะคะตอนนี้บอกว่าเป็นสินค้าที่แบบติดตลาดไปแล้วค่ะใช่ประมาณนั้นอยากถ้าใครยังไม่ลองทานนะคะอยากให้ลองทานนะคะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มค่ะช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนะคะร้านค้าออฟไลน์นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มทุกอย่างเลยนะคะ Shopee Lazada Facebook ค่ะได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Siam Society สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ